เปิดให้ได้ชมกันแล้วสำหรับโพล็อกของโมบิลสูตรกันดั้ม The Witch for Mercury ที่เป็นเรื่องราวก่อนหน้าของตัวซีรีส์ที่จะพาเราไปเรียนรู้ถึงสภาพสังคมของมนุษยชาติในจักรวาลของ The Witch for Mercury ตั้งแต่ความขัดแย้งและเกมการเมืองที่กลุ่มอำนาจแต่ละฝ่ายกำลังเล่นเกมกันอยู่ซึ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดออกมาแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้เราเห็นภาพรวมของจักรวาลกันดั้มภาคนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและในคลิปนี้เราจะมาคุยถึงความรู้สึกหลังจากที่ดูโพล็อกของ The Witch for Mercury กันครับว่าประทับใจหรือไม่ชอบตรงไหนแถมด้วยมานั่งสรุปกันดีกว่าว่าเราเห็นอะไรจาก EP โพล็อกนี้สวัสดีครับผมบีบอลนายคลิปนี้บนหลังดูโมบิสุดกันดั้ม The Witch for Mercury โพล็อกราชาหุ่นเหล็กสายเลี้ยวโรบอทคืนบัลลังก์นั่นคือความรู้สึกที่ผุดขึ้นมาในหัวของผมเมื่อดูโพล็อกของภาคนี้จบเพราะคำนิยามของซีรีส์กันดั้มไม่ว่าจะเป็นสงครามการเมืองความขัดแย้งและหุ่นลบในโพล็อกตอนนี้ตอนเดียวนั้นก็สามารถนำเสนอคำนิยามเหล่านั้นออกมาได้ครบถ้วนรวมถึงอรรถรสในด้านอารมณ์เช่นความสุขความเศร้าความใส่ซื่อรวมถึงการสูญเสียเรื่องเหล่านี้ก็นำเสนอออกมาได้ครบรสอีกเช่นกันจะบอกว่าผมเวอร์หรืออวยเกินเบอร์ก็ได้นะครับแต่จากความรู้สึกของผมแล้วผมไม่ได้ดูกันดั้มที่ครบเครื่องแบบนี้มานานมากๆแล้วซึ่งถ้าจะตัดสินคะแนนจากเฉพาะตอนนี้แค่ตอนเดียวผมพูดได้เต็มปากครับว่า10เต็ม10นั้นไม่มากพอที่จะสามารถอธิบายความดีงามของกันดั้มตอนนี้ได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงต้องรอดูกันในซีรีส์จริงๆนั่นแหละครับว่าการออกสตาร์ทที่สวยหรูแบบนี้จะไปแผ่วไปเอาตอนที่เนื้อหาซีรีส์ออกฉายหรือไม่เพราะจริงๆไม่ว่าจะเป็นอนิเมะหรือเกมหลายครั้งก็ออกสตาร์ทได้อย่างแข็งแรงและโดดเด่นแต่สุดท้ายก็ไปตกม้าตายเอาช่วงท้ายซีรีส์ซึ่งเราเองก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปแหละครับว่าตัวของโมบิลสูตรกันดั้ม The Witch for Mercury นั้นจะสามารถประคองความดีงามตอนเริ่มต้นให้คงอยู่ไปตลอดรอดฝั่งหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจได้จากการดูโพล็อกของภาคนี้ The Witch for Mercury นั้นจะเป็นกันดั้มที่ดีภาคหนึ่งแต่จะสุดยอดถึงขนาดปีนขึ้นไปอยู่ในระดับหนึ่งในภาคกันดั้มที่ดีที่สุดตลอดกาลไหมตัวลานี้คงจะรู้กันครับจบจากความรู้สึกหลังดูแล้วคราวนี้เรามาคุยกันบ้างดีกว่าว่าเราได้รู้อะไรบ้างจากการดู EP โพล็อกนี้อย่างแรกเลยนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคนที่ไม่ชอบภาคซีดด้วยเหตุผลที่ว่ามันมีหุ่นมุราซาเมะที่หน้าตาเหมือนกันดั้มรุ่นแมทโปรดักชันนะครับคนในภาคนี้ดูเหมือนกันดั้มจะกลายเป็นซีรีส์หุ่นแมทโปรดักชันไปจริงๆซะแล้วไม่ใช่แค่หุ่นหน้าตาเหมือนแบบภาคซีดแล้วและที่จริงตรงนี้ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรหรอกครับเพราะหลังจากจบตอนนี้แล้วหุ่นซีรีส์กันดั้มก็คงกลายเป็นของหายากไปแล้วล่ะก็บริษัทโดนถล่มเละขนาดนั้นแล้วนะและประเด็นต่อมาก็ดูเหมือนว่ามนุษยชาติในภาคนี้จะแบ่งออกเป็น2ขั้วอำนาจใหญ่เหมือนหลายๆภาคก่อนหน้าซึ่งแบ่งออกเป็นเอิร์ธเชียนหรือกลุ่มที่อาศัยอยู่บนโลกและกลุ่มสเปเชียนหรือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในอวกาศซึ่งทั้ง2กลุ่มอำนาจนี้ก็ได้เล่นเกมการเมืองเพื่ออำนาจและผลประโยชน์ของฝ่ายตนอยู่ประปรายแต่ที่เป็นประเด็นที่น่าจับตาที่สุดก็คือประเด็นของหุ่นกันดั้มนี่แหละครับกันดั้มในภาคนี้นั้นเป็นชื่อเรียกของหุ่นโมบิลสูตรที่นำระบบชีวะจากกลที่ใช้ในการแพทย์อย่างกันฟอร์แมตมาใส่เอาไว้ในตัวหุ่นซึ่งหลายฝ่ายก็ได้ประท้วงการกระทำเหล่านั้นเพราะอ้างว่ามันผิดจริยธรรมแต่ได้ผักชีวิตนักบินที่ขึ้นไปขับมันเนื่องจากร่างกายของนักบินที่จะต้องเชื่อมต่อระบบประสาทเข้ากับตัวโมบิลสูตรโดยตรงโดยที่เรื่องราวเหล่านี้เป็นการนำเสนอจากสื่อภายในเรื่องที่กำลังนำเสนอเรื่องราวของโมบิลสูตรซีรีส์ที่มีชื่อว่ากันดั้มส่วนความจริงนั้นจริงเท็จแค่ไหนในตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ครับเพราะบริษัทออกเอิร์ธที่รับผิดชอบงานวิจัยกันดั้มนั้นถูกถล่มยับไปเสียก่อนแต่ถ้าให้ดูจากเนื้อหาที่นำเสนอออกมาแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้มีลับลวงพรางอีกมากที่รอเฉลยในซีรีส์โดยเฉพาะไอตัวอดีตนายทหารที่ชื่อว่าเดลลิงนี่แหละครับเปิดมาตอนแรกรัศมีตัวไลก็เป่งประกายซะเหลือเกินแต่ถ้าดูจากประเด็นความขัดแย้งในภาคนี้มันก็ได้จะเหมือนกับภาคซีดนะผมว่าก็คืออาศัยความเกลียดชังของคนกลุ่มหนึ่งที่มีต่อคนอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อกระตุ้นให้เกิดสงครามและอาศัยสงครามที่ตนสร้างขึ้นมานั้นตักตวงผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นแค่การคาดเดาของผมนะครับจริงเท็จยังไงก็ต้องรอดูกันในเดือนตุลาซึ่งจากที่ดูใน EP นี้ดูเหมือนว่าจะมีการย้ำกันหลายรอบนะครับสำหรับระบบกันฟอร์แมตที่กำลังทดลองกับกันดั้มตัวใหม่นั้นว่ามีความสำคัญกับความก้าวหน้าของมนุษยชาติเป็นอย่างมากซึ่งดูแล้วตัวของกันดั้มเอเรียลนี้ก็น่าจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะจุดชนวนสงครามที่เกิดขึ้นภายในซีรีส์อย่างแน่นอนแต่ในทางกลับกันก็จะเป็นกุญแจที่ยุติความขัดแย้งภายในเรื่องด้วยเช่นกันแน่นอนครับว่าด้วยโพล็อกเพียงตอนเดียวนี้คงยังไม่สามารถทำให้เราคาดเดาทิศทางของเนื้อเรื่องทั้งหมดว่าเนื้อเรื่องนั้นจะเดินไปทางไหนแต่ถึงอย่างนั้นหลังจากที่ดูโพล็อกจบแล้วก็ต้องยอมรับครับว่าผมตื่นเต้นกับการมาถึงของ The Witch for Mercury มากขึ้นยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าแต่ความคาดหวังของผมที่มีต่อกันด้านภาคนี้ก็สูงชนิดที่ว่าไม่ได้รู้สึกอย่างนี้มานานแล้วมันอาจจะดูเวอร์ไปสักหน่อยนะครับแต่ทางโพล็อกที่เพิ่งปล่อยให้ดูนั้นทำออกมาได้ดีจนอดที่จะคาดหวังกับตัวซีรีส์หลักไม่ได้จริงๆนั่นแหละครับซึ่งไอความรู้สึกคาดหวังแบบนี้ผมมีครั้งล่าสุดก็รีคอนกิสต้าอินจีนั่นแหละครับ
แต่เรื่องบ้านนั่นสุดท้ายก็ยกตีนถีบหน้าผมอย่างจังก็นั่นแหละครับก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้าถึงแม้ว่ามันจะเริ่มได้ดีเราก็ต้องรอดูกันยาวๆว่ามันจะจบดีไหมส่วนไอ้เรื่องนี้แหละครับระยำตั้งแต่ตอนแรกจนตอนสุดท้ายและถ้าใครสงสัยว่ามันระยำยังไงนั้นผมขอแนะนำให้ไปหามาดูครับซึ่งหลังจากที่ซีรีส์ฉายจบแล้วก็ดูเหมือนจะมีการเอามาตัดต่อเล่าใหม่แล้วเอาไปฉายลงแต่ด้วยความเจ็บปวดในตอนที่ซีรีส์มันออกฉายนั้นมันเกินรับไหวสำหรับผมไปแล้วครับผมเลยไม่คิดที่จะหามันมาดูอีกครั้งอีกเรื่องนะครับไอซีนตอนจบของตอนนี้มันอะไรกันทำไมมันบีบหัวใจของผมอย่างนี้วะตอนที่เอริกตัวน้อยร้องเพลง Happy Birthday กับพ่อของเธอเป็นครั้งสุดท้ายไอ้เหี้ยผมขนลุกน้ำตานี่คลอเลยครับนี่ขนาดมันไม่ได้บิ้วอะไรมากนะโอ้ไม่รู้จะบรรยายออกมายังไงเลยครับโดยสรุปแล้วณตอนนี้โมบิสุดกันดั้มเดอะวิทฟอร์เมอร์คิวรีได้แรงอวยจากผมไปเต็มๆในตอนนี้และผมก็คาดว่าซีรีส์กันดั้มภาคนี้จะเป็นภาคที่ควรค่าแก่การหามาดูไม่ว่าเวลาจะผ่านไปจากนี้นับอีกกี่สิบปีก็ตามเหมือนอย่างที่เซตากันดั้ม0083 Stardust Memory 0080 War in the Pocket รวมถึงกันดั้มวิงที่ได้เคยทำเอาไว้แต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นการคาดเดาครับเพราะฉายจริงเนื้อเรื่องอาจจะห่วยบัดซบจนต้องสาบส่งเหมือนกันดั้มบางภาคก็เป็นได้และสุดท้ายนี้คิดเห็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ดูโพล็อกของ The Witch for Mercury ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือจะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ไม่ว่ากันและหลังจากที่ภาคนี้ออกฉายเราก็อาจจะได้มาคุยกันในทุกสัปดาห์ส่วนในตอนนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ